ุ่งไปข้างหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะกรมทางหลวงชนบทขอนำเสนอสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างเรื่องที่6การควบคุมงานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยคุณสมบูรณ์ชัยสิรินิรันดร์ทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิค่ะสวัสดีครับการบรรยายในครั้งนี้กรมทางหลวงชนบทขอนำเสนอการควบคุมงานก่อสร้างงานผิวทางคอนกรีตสำหรับประเด็นความรู้ในหัวข้อนี้ประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมของงานความเข้าใจในรายละเอียดของแบบคุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริมที่เกี่ยวข้องวิธีการควบคุมงานและสุดท้ายถึงการเปิดปิดการจราจรครับเข้าสู่เนื้อหาครับการเตรียมความพร้อมนะครับจะต้องมีการนะครับปรับเกลียร์บดอัดชั้นรองพื้นทางให้ได้ระดับเรียบร้อยมีการกำหนดแนวศูนย์กลางทางของถนนเนี่ยนะครับให้เสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับให้เรียบร้อยตลอดแนวที่จะทำการก่อสร้างมีการจัดเตรียมไม้แบบนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบเล็กให้เพียงพอนะครับก็อยู่ที่การวางแผนงานของระยะทางในการทำงานแต่ละห่วงของแต่ละวันนะครับจะต้องมีการจัดเตรียมแบบเหล็กให้เพียงพอนะครับจัดทำแบบฟอร์มการรายงานให้ครบถ้วนนะครับในการทำรายงานก็จะมีแบบฟอร์มต่างๆเป็นแบบฟอร์มของการขอดำเนินการขอตรวจสอบและก็เป็นแบบฟอร์มในการรายงานผลงานมีการส่งวัสดุทดสอบนะครับเตรียมการก่อนใช้งานครับท่านที่เป็นผู้ควบคุมงานควรจะมีความเข้าใจนะครับในรายละเอียดของแบบก่อสร้างครับผู้ควบคุมงานมีความเข้าใจนะครับลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะการเสริมเหล็กนะครับเหล็กเสริมต่างๆเนี่ยที่มีการเสริมณจุดไหนในรอยต่อต่างๆนะครับก็ต้องมีความเข้าใจนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะเน้นนำเสนอนะครับให้ชัดเจนแล้วก็สามารถเข้าใจหลักการออกแบบแล้วก็เวลาไปใช้งานก็จะมองภาพนึกถึงว่าในการหลักการออกแบบว่าอย่างไรมีรอยต่อนะครับที่อยู่ในแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับอยู่2 ส่วนที่สำคัญนะครับก็เป็นรอยต่อตามขวางทานสวดจอยและรอยต่อตามยาวลองจิจูดีโน่จอยครับเรามาดูรอยต่อตามขวางนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะรอยต่อการก่อสร้างนะครับเรียกว่า construction joints สำหรับที่จะเป็นรอยต่อที่จะมีการหยุดการก่อสร้างนะครับมีการหยุดการทำงานประจำช่วงประจำวันนะครับก็จะเรียกจุดนั้นว่าเป็นรอยต่อของการก่อสร้างรอยต่อเพื่อการหดตัวนะครับจะมีการเทต่อเนื่องแล้วก็มีการตัดนะครับจะมีการเว้นไว้สำหรับที่จะเป็น contraction joint รอยต่อเพื่อการขยายตัวนะครับสำหรับการที่ทำงานความยาวมากๆนะครับมีความยาวซึ่งทำให้มีการต้องเว้นเผื่อการขยายตัวของคอนกรีตนะครับก็ต้องมีการณจุดนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำให้เป็น expansion joint นะครับเพื่อการขยายตัวนะครับเรามาดูรูปนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นถนนนะครับเราจะพบว่าเวลาเราเรียกนะครับอันนี้ถนนเลนไปแล้วก็เลนมานะครับตรงนี้นะครับตามขวางนะครับรอยต่อตามขวางนะครับเราเรียกว่าทานสวิร์ตจอยทั้งหมดนะครับเรามาดูฮะนะครับรอยต่อเพื่อการก่อสร้างนะครับ
รอยต่อเพื่อการก่อสร้างนะครับเราก็หยุดงานประจำวันนะครับหยุดงานประจำวันซึ่งเป็นการทำงานที่ของความต่อเนื่องของงานประจำวันนะครับก็จะมีการเสริมเหล็กเป็นเหล็กเดือยเรียกว่าเป็นเหล็กโดเวลบาร์นะครับเราจะเน้นที่สมูทโดเวลบาร์นะครับเป็นเหล็กทายแรงซึ่งเป็นเหล็กเรียบนะครับเหล็กกลมเรียบนะครับขนาดก็จะเป็นตามแบบที่กำหนดไว้นะครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นเหล็ก temperature steel นะครับซึ่งก็จะเป็นเหล็กตามขนาดที่กำหนดไว้ในแบบเช่นกันนะครับอยู่ความลึกประมาณ5เซนติเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นรอยต่อของแผ่นนะครับต่อเนื่องครึ่งหนึ่งของโดเวลบาร์นะครับจะมีการทำให้หล่อลื่นนะครับโดยการเคลือบน้ำมันหรือทาสีให้เป็นส่วนที่เป็นฟรีเอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิกเอนนะครับยึดตรงนี้ให้มันเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีจุดรอยต่อต่างๆเนี่ยก็จะมีการนะครับบากไว้หรือเลื่อยนะครับให้สำหรับหยอดยางนะครับหยอดยางเพื่อกันน้ำซึมลงส่วนด้านล่างก็จะมีแผ่นพลาสติกนะครับหนาประมาณ7มิลลิเมตรนะครับก็กว้างนะครับประมาณ 1.20 เมตรนะครับสำหรับที่จะอยู่บริเวณใต้รอยต่อตลอดตามยาวนะครับความลึกนะครับของตัวโดเว่นนะครับก็อยู่กึ่งกลางของแผ่นนะครับอยู่กึ่งกลางนะครับจะต้องวางให้อยู่กึ่งกลางของแผ่นเพื่อจะเป็นเหล็กทายแรงนะครับเรามาดูรอยต่อเพื่อการหดตัวครับจะคล้ายคลึงกันนะครับรอยต่อเพื่อการหดตัวแผ่นพื้นที่เทต่อเนื่องนะครับเทยาวไปเรื่อยๆเทต่อเนื่องนะครับเราจะมีการวางโดเวลเหมือนกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่เราจะเลื่อยครับเราเลื่อยก็ต้องมีการกำหนดแนวที่แบบมีการเลื่อยนะครับเป็นซอจอยความลึกประมาณความหนาส่วน4นะครับถ้าถนนอันนี้เป็น20เซนนะครับก็ส่วน4ก็คือนะครับ5เซนนะครับแต่ถ้า15เซนก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นความลึกที่ประมาณนะครับความหนาส่วน4โดยมีความกว้างประมาณ1เซนของใบเลื่อยนะครับเพื่อที่จะบังคับว่าบริเวณนี้นะครับสามารถให้เกิดการหดตัวของแผ่นคอนกรีตเกิดการเคลื่อนตัวแล้วเกิดรอยร้าวนะครับบังคับให้เกิดรอยร้าวว่างั้นรอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดใต้แผ่นพื้นณบริเวณนี้ไม่ไปเกิดสเปะสปะณที่อื่นนะครับเราจึงพบว่ามีการตัดแผ่นคอนกรีตแต่ละช่วงแต่ละช่วงไว้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นิยมตัดไว้ที่ช่วงละ10เมตรนะครับส่วนอื่นก็เหมือนกันครับเหล็ก temperature steel ตัวหยอดยาง mastic joint sealer อะไรก็ยังคงเหมือนกันนะครับมาดูที่รอยต่อนะครับของทานสวดจอยอีกตัวหนึ่งก็เป็นรอยต่อเพื่อการขยายตัวนะครับเพื่อการขยายตัวครับเราจะต้องมีการนะครับเว้นช่องว่างนะครับ 2.5 เซนนะครับตลอดแนวครับตลอดแนวแล้วใส่สารนะครับเป็นซีโรเทคนะครับเป็นแผ่นกระดาษชานอ้อยหรือแผ่นโฟมก็ได้ตลอดแนวนะครับสังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่มีการใส่วัสดุกันตลอดแนวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น expansion joint เนี่ยเราจะเว้นระยะห่างครับพร้อมกับมีเขาเรียกว่า metal cap นะครับเป็นหมวกครอบให้เกิดช่องว่างในการที่จะให้แผ่นคอนกรีตเกิดการขยายตัวมานะครับซึ่งมักจะนิยมทำจุด expansion joint เนี่ยไว้ประมาณ250เมตรต่อ1แห่งนะครับหรือที่นิยมกันก็บางทีประมาณทางแยกนะครับใกล้ทางแยกก็จะมีการทำ expansion joint แต่ละครั้งนะครับเพื่อสะดวกต่อการทำงานในชั้นต่อไปในช่วงต่อไปตรงนี้ก็คือมีที่ว่างไว้นะครับมีที่ว่างไว้ให้สามารถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องจริงๆนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะมาหยอดยางในชั้นสุดท้ายเนี่ยแต่หยอดยางด้วยความลึกประมาณ1นิ้วนะครับ 2.5 เซนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เหมือนกันนะครับแผ่นพลาสติกก็ยังคงปูอยู่นะครับเรามาดูรอยต่อตามยาวครับเมื่อกี้เราพูดถึงทานสวดจอยนะครับตามด้านนี้นะครับซึ่งก็มีจอยอยู่3อย่างตอนนี้เราก็มาดูรอยต่อตามยาวของเรานะครับตัวรอยต่อตามยาวเนี่ยเขาเรียกว่า longitudinal joints นะครับรอยต่อตามยาวเนี่ยนะครับมีสิ่งที่แตกต่างกับจอยของทานสวดก็คือเหล็กตรงนี้
นะครับเป็นดีฟอร์มไทบาร์เราเรียกว่าไทบาร์แปลว่ายึดเกาะเป้าหมายไม่ใช่เหล็กถ่ายแรงนะครับเป็นเหล็กที่ยึดเกาะระหว่าง2แผ่นนี้ไม่ให้แยกออกจากกันแม้กระทั่งคอนกรีตในการเทยังต้องมีการทำคีย์ล็อกคือให้มีบากของขอบคอนกรีตในการเทต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยแผ่นคอนกรีตจะเกิดอินเตอร์ล็อกไม่เกิดการเคลื่อนตัวออกจากกันนะครับเป็นการยึดรั้งนะครับระหว่างแผ่นคอนกรีต2แผ่นตามยาวนะครับไม่ให้แยกออกจากกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการซอจอยส์แล้วก็อุดด้วยมาสิกจอยซีเลอร์ไม่ให้ยางซึมไม่ให้น้ำซึมลงนะครับครับมาสรุปที่ตัวเนื้อหาของเหล็กที่เกี่ยวข้องนะครับจะพบว่าเพื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็สามารถจดจำแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คือทาสวดจอยต่างๆนะครับอันนี้คือลองจิจูติโนจอยเหล็กที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นนะครับก็คงอยู่ระหว่างแผ่นในนี้นะครับเราจะเรียกว่าโดเวลบาร์นะครับโดเวลบาร์เหล็กที่เป็นเหล็กเสริมในส่วนนี้นะครับสำหรับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการความร้อนแล้วก็การสกินรับเจอต่างๆของผิวนะครับก็จะเป็นเหล็ก temperature steel นะครับตรงบริเวณนี้ซึ่งเป็นเหล็กยึดระหว่างแผ่นนะครับยึดระหว่างแผ่นก็จะเป็นเหล็กเรียกว่าเหล็กไทบาร์ครับจะมีเหล็กที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานถนนนะครับอยู่ประมาณ3อย่างเราได้ทราบว่าชาวบ้านหลายๆแห่งหรือคนหลายแห่งนะครับชอบถามอยู่เสมอเลยว่าทำไมถนนเนี่ยถึงเสริมเหล็กเส้นเล็กนิดเดียวนะครับเราจะเจอบ่อยๆคำถามนี้ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้คุมงานเนี่ยควรจะมีโอกาสที่ใกล้ชิดในช่วงของการทำงานอยู่หน้างานอาจจะมีโอกาสได้อยู่กับประชาคมหรือกลุ่มหมู่บ้านแม่บ้านอะไรต่างๆได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ให้เขาเข้าใจว่าในส่วนของพื้นรองพื้นทางต่างๆเนี่ยได้มีการบดอัดตัวรองพื้นทางให้มีความแน่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวผิวทางนะครับซึ่งก็จะออกแบบไว้สำหรับรับยวดยานซึ่งเป็นการถ่ายแรงจากยวดยานลงไปที่พื้นล่างนะครับไม่ได้มีการออกแบบเป็นคานรับของคอนกรีตต่างๆจึงไม่ต้องเสริมเหล็กใหญ่นะครับเป็นการถ่ายแรงจากน้ำหนักสู่พื้นแล้วก็ลงพื้นชั้นล่างต่อไปดังนั้นเหล็กพวกนี้จึงเป็นเหล็กขนาดเล็กนะครับท่านจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหล็ก6มิลนะครับหรืออาจจะเป็นเหล็กไวเมชก็แล้วแต่ซึ่งมีค่าความรัดกำลังของลักษณะของเป็นเทมเพอเจอร์สตีลนะครับไม่ใหญ่ครับแล้วเราได้รับคำถามบ่อยๆจากประชาชนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องแล้วก็มองเห็นว่าทำไมเสริมเล็กๆนะครับเหล็กตรงนี้นะครับจะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเป็นข้ออ้อยนะครับไม่ควรเอาเหล็กกลมไม่ควรเอาเหล็กกลมครับเพราะว่าเราต้องการให้เกิดบอนดิ้งระหว่างแผ่นต่อแผ่นแผ่นต่อแผ่นนี้ต้องเกิดการยึดกันไม่ให้2แผ่นนี้หลุดออกจากกันนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยได้นะครับตามแบบถูกต้องนะครับไม่ใช่ไปเอาเหล็กเหลือจากโดเว่นเหล็กที่เหลือจากโดเว่นนํามาทําตรงนี้ก็ไม่ทําหน้าที่ลักษณะของการเป็นไทบาร์อย่างแท้จริงสำหรับเหล็กโดเว่นนะครับเราก็ต้องการที่จะให้ทำหน้าที่ถ่ายแรงถ่ายแรงการวิ่งของยวดยางที่วิ่งผ่านมาจะส่งผ่านพลังงานนะครับส่งแรงข้ามไปอีกแผ่นหนึ่งด้านหนึ่งจะเป็นฟิกด้านหนึ่งจะเป็นฟรีเรามีการเคลือบสารให้มีการหล่อรื่นดังนั้นเมื่ออยู่ด้านเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นความต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการเลือกนะครับเราไม่ควรเอาเหล็กข้ออ้อยที่เหลือจากการทำไทยบาร์มาทำเป็นเหล็กโดเว่นครับถามว่าเรามีไหมเหล็กในโลกนี้ที่ครึ่งหนึ่งมันเป็นเหล็กข้ออ้อยอะไรครึ่งหนึ่งเป็นเรียบๆไม่มีนะครับไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องใช้เหล็กกลมนี่นะครับมาทานะครับเคลือบสารหล่อลื่นนะครับทาสีหรืออาจจะเป็นชุบยางมะตอยนะครับหรือชุบน้ำมันจาระบีอะไรก็แล้วแต่
พื่อให้เกิดการหล่อลื่นเพียงครึ่งหนึ่งที่ฝังเข้าไปอีกด้านหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องการให้เกิดการยึดลั้งนะครับก็เป็นการออกแบบต้องการให้เกิดการใช้งานตามหน้าที่ต่างๆของมันเมื่อเราเอานำมาใช้ผิดที่นะครับมันก็จะเกิดการลั้งครับนะครับเหล็กเทมเปอเจอร์สตีลเนี่ยต้องการให้อยู่สูงที่ผิวบนนะครับผิวบนนะครับเพื่อทำหน้าที่ของมันการที่เรานำเหล็กเทมเปอเจอร์สตีลไปไว้แล้วไว้ข้างล่างจะทำหน้าที่ตรงข้ามแทนที่จะช่วยรับข้างบนกลับไปเสริมให้ข้างล่างนะครับเกิดการรับแรงดึงได้นะครับจะเกิดรอยร้าวข้างบนได้ง่ายเราพบอยู่เสมอนะครับว่าถนนที่มีการรอยร้าวระหว่างกลางนะครับจะพบว่าเมื่อไปเจาะดูแล้วจะพบเหล็กเทมเปอเจอร์สตีลวางอยู่ล่างครับวางอยู่ข้างล่างเพราะไปทำหน้าที่ช่วยแรงดึงข้างล่างไว้ให้แข็งแรงข้างบนก็เลยร้าวครับซึ่งผิดนะครับหลังจากที่เราค้นพบกันประจำนะครับแล้วก็เหล็กโดเว่นนะครับวางไม่ได้ตำแหน่งวางไม่ได้ตำแหน่งนะครับระยะไม่ได้แล้วก็เอียงนะครับก็จะชี้นำให้เกิดรอยร้าวบริเวณขอบนี้นะครับเหล็กไทบาร์ก็เช่นเดียวกันจะต้องวางให้ได้ขนานแล้วก็ได้แนวระดับนะครับตรงนี้นะครับผมอยากจะย้ำและทุกคนจำได้และนำไปใช้เสมอสามารถที่จะบอกนะครับกับคนที่ใกล้ชิดแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการเทนะครับถึงแม้จะเป็นกรรมกรก็ต้องทราบถึงข้อมูลในการออกแบบว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อเวลาเราจัดระบบการเทการวางเหล็กการวางอะไรก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็จะไม่หลงลืมดังนั้นเมื่อเราทำงานต่อเนื่องไปเนี่ยคุณสมบัติของเหล็กที่เราออกแบบไว้มันก็จะมีประสิทธิภาพตามนั้นครับสำหรับที่ได้อธิบายนะครับในเนื้อหาสาระต่างๆเข้ามานะครับก็จะให้เห็นเป็นภาพที่มีการต่อเนื่องของงานนะครับได้เห็นว่าลักษณะของงานก่อสร้างเป็นอย่างไรได้มีภาพถ่ายที่จะทำให้เห็นว่าลักษณะของงานเป็นอย่างไรตามในภาพนะครับครับที่เห็นก็จะเป็นนะครับการเริ่มต้นนะครับจัดเตรียมความพร้อมต่างๆของเครื่องมือนะครับก็จะเห็นว่ามีการจัดวางไม้แบบนะครับมีการเช็คระดับนะครับแนวก็ได้ตามแบบนะครับเห็นภาพชัดเจนมีการเทครับมีการเทคอนกรีตการเทคอนกรีตก็จะพบว่านะครับได้ใช้เป็นปูนสำเร็จรูปเข้ามานะครับเป็นปูนของผสมเสร็จเข้ามานะครับก็มีการถอยเทนะครับแล้วก็มีการนะฮะเกลี่ยนะครับขณะนี้ก็กำลังเกลี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนว่ามีการเกลี่ยให้เข้ากับแบบในภาพก็จะเป็นการยกเหล็กนะครับเข้ามาวางนะครับมีการยกเหล็กเข้ามาวางนะครับมีการเททับนะตอนนี้จะเป็นหน้างานกำลังปาดเกลี่ยนะครับให้มีสภาพความเรียบร้อยของงานนะครับจะเห็นว่าได้ใช้นะครับอุปกรณ์ในการปาดเกลี่ยให้เรียบครับจะเห็นว่าขณะนี้นะครับคอนกรีตได้หน่วงตัวไปพอสมควรนะครับผู้กำกับงานกำลังเตรียมนะครับที่จะปาดหน้ากวาดนะครับกวาดลากกวาดเส้นเพื่อให้เกิดความหยาบนะครับโดยใช้อุปกรณ์นะครับในภาพจะเห็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานครับพยายามกวาดให้ขนานกันครับขนานกับแนวขนานแนวตั้งฉากนะครับของแนวถนนก็เรียบร้อยนะครับก็จะดูว่ามันเป็นระเบียบนะฮะเราลองโฟกัสเข้าไปจะเห็นว่าเป็นระเบียบนะครับค่อนข้างเรียบร้อยดีครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการบ่มนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับใช้ทรายครับใช้ทรายนะครับใช้ทรายแล้วก็บ่มด้วยน้ำนะครับก็ใช้น้ำค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ำระเหยง่ายนะครับก็อาจจะต้องมีการเติมนะครับเติมน้ำในช่วงสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่วงเวลาผ่านไปจะพบว่านะครับน้ำก็เลยเหยเร็วหน่อยในช่วงของที่เป็นหน้าร้อนนะครับก็ต้องวางแผนในการเติมน้ำให้ได้นะครับคิดว่าถ้าสามารถเสริมน้ำเข้าไปทันก็คงไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงแค่7วันนะครับ7วัน7วันในช่วงของในการที่จะบ่มอย่างมากๆนะครับหลังจากพ้นจากนั้น7วันก็ไม่ต้องครับหลังจากนั้นก็จะมาครับกวาดทำความสะอาดนะครับจะพบว่ามีการนะครับขูดผิวนะครับขูดผิวนะครับขูดผิวในส่วนที่เป็นหลังจากที่เราเลื่อยนะครับเรียบร้อยแล้วขูดผิวส่วนวัสดุที่ค้างอยู่ออกนะครับแล้วก็หยอด
มาสเตอร์จอยซีเลอร์นะครับตามที่ได้บอกไว้แล้วนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเป็นยางแอสฟัลต์เฉพาะสำหรับในการหยอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตกแต่งนะครับกวาดเก็บในส่วนเกินนะครับเราจะเห็นว่านะครับอาจจะมีส่วนที่ขาดเหลือบ้างเล็กน้อยก็มีการตกแต่งนะครับจะมีเห็นป้ายนะครับป้ายเตือนนะครับป้องกันการจราจรก็ยังขวางอยู่นะครับเพราะตอนช่วงนี้ยังไม่เปิดการจราจรนะครับครับก็จะเห็นความเรียบร้อยของงานโดยรวมถ้าหากท่านเห็นว่านะครับจุดไหนนะครับมีจุดบกพร่องก็ถามได้นะครับถามได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับทางด้านต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในภาพอื่นก็คงจะมีเพิ่มเติมนะครับต่อเนื่องไปครับอันนี้ก็เป็นช็อตๆที่ให้เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะต่างๆอย่างไรครับเรามาดูที่คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริมส่วนผสมของคอนกรีตนะครับคอนกรีตของเรานะครับที่เป็นคอนกรีตในการโครงสร้างของถนนนะครับจะมีปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นะครับปูนซีเมนต์ผสมไม่สามารถเอานำมาทำใช้ได้นะครับเพราะเป็นปูนซีเมนต์ของโครงสร้างนะครับทรายครับก็จะต้องเป็นทรายวัสดุมวลละเอียดนะครับใช้มทช216เป็นตัวกำกับไว้สำหรับหินสำหรับก่อสร้างก็มีหลายขนาดนะครับก็จะมีมทช216กำกับไว้เช่นกันนะครับเป็นขนาดตามเบอร์ซึ่งนิยมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหิน 3-4 นะครับหรือหินครึ่งนิ้วก็ได้แต่ก็ต้องมีขนาดคละนะครับตามเกณฑ์ของการทดสอบนะครับทรายก็ต้องเป็นทรายที่สะอาดนะครับอันนี้เป็นรูปของรถขนส่งปูนซีเมนต์ผสมเสร็จนะครับซึ่งสามารถที่บรรจุได้ประมาณ5คิวนะครับ5ลูกบาศก์เมตรที่จะนำไปส่งหน้างานนะครับอันนี้จะเป็นรูปของโรงงานผสมคอนกรีตผสมเสร็จนะครับก็จะมีการแยกนะครับอันนี้จะมีด้านหนึ่งจะเป็นทรายมีหินนะครับมีการแยกวัสดุเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็นำเข้าสู่เครื่องชั่งนะครับปูนซีเมนต์ก็มานะครับมาชั่งแล้วจะมีเครื่องตัดมีการกำหนดน้ำหนักของวัสดุแต่ละตัวก่อนจะเข้ามาสู่ตัวนะครับผสมแล้วก็ปล่อยลงนะครับก็จะได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ตามเครื่องชั่งนะครับซึ่งมีการส่งทดสอบเอาไว้นะครับคอนกรีตสามารถผสมขึ้นเองก็ได้ครับที่หน้างานนะครับโดยใช้แรงงานใช้คนนะครับที่หน้างานหรือจะเป็นคอนกรีตผสมเสร็จก็ได้นะครับเราสามารถให้ใช้คอนกรีตในการก่อสร้างทางได้ทั้งสองอย่างแต่เรามีกำหนดไว้ว่าปริมาณของปูนซีเมนต์ผงนะครับต้องไม่ควรน้อยกว่า350กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราเทียบง่ายๆเหมือนปูนถุงนะครับก็ประมาณ7ลูกเพราะลูกหนึ่งประมาณ50กิโลเมตรไอ้50กิโลกรัมขอโทษนะครับตรงนี้เราจะพบว่าประมาณ7ถุงนะครับต่อ1คิวนะครับเมื่อมีอายุครบ28วันครับนะครับเราก็จะมีการส่งทดสอบนะครับลูกปูนมาตรฐานนะครับเพื่อหาค่าความต้านแรงอัดของแท่นคอนกรีตนะครับมาตรฐานลูกบาศก์15เซนคูณ15เซนนะครับจะต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า325กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ควบคุมคุณภาพของแรงอัดนะครับของคอนกรีตในหน้างานเราในวิธีการควบคุมงานนะครับผู้คุมงานจะต้องเข้าใจนะครับหลักต่างๆแล้วก็มาดูที่เนื้อหาตรงนี้นะครับจะต้องมีการกำหนดแนวนะครับมีการตั้งไม้แบบตรวจสอบอย่างไรมีการวางเหล็กเสริมตรวจสอบอย่างไรการเทคอนกรีตนะครับควรจะต้องกำกับอะไรบ้างแล้วก็มีการบ่มคอนกรีตนะครับจะต้องบ่มอย่างไรนะครับกำหนดแนวครับมีการกำหนดแนวทำการวางแนวศูนย์กลางทางนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าการควบคุมอย่างไรนะครับคุมงานถนนผิวจราจรอะไรก็ต้องตามนะครับก็ยังต้องมาทำการกำหนดแนวนะครับศูนย์กลางมันอยู่ไหนนะครับไล่ไปแต่ในของคอนกรีตเนี่ยอาจจะต้องวางสเตย์ถี่ขึ้นเพราะว่าบางครั้งไม้แบบนะครับไม้แบบมันสั้นนะครับอาจต้องใช้ตะปูในการวางแนวเนี่ยถี่ขึ้นนะครับมีการกำหนดขอบของความกว้างผิวจราจรนะครับแนวไม่ใช่เพียงแต่ศูนย์กลางนะครับแนวข้างนะครับด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาของความกว้างก็ยังต้องมีความจำเป็นในการกำหนดนะครับ
พื่อวางไว้ให้ชัดเจนก่อนที่จะนำการไปตั้งไม้แบบโดยตรงส่วนนี้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ทำการวางแล้วเนี่ยผู้ควบคุมต้องเข้าไปกำกับครับเข้าไปกำกับอย่าให้พลาดไปเพราะว่าถ้าเกิดวางผิดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่แนวตามแบบเดิมเนี่ยจะทำให้ เสียหายนะครับแล้วก็รูปทรงไม่ได้ตามแบบการตั้งไม้แบบนะครับอันนี้ก็พยายามจะเรียกว่าไม้แบบแต่จริงๆแล้วเป็นไม้แบบหรือเป็นแบบเหล็กก็ได้นะครับจะต้องมีรูสำหรับเสียบเหล็กเดือยนะครับตรงตามที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีระยะห่างตามกำหนดเราจะพบว่ารูเหล็กเดือยเนี่ยนะครับตามแบบของความหนาเนี่ยมันจะมีระยะของ spacing ก็คือความห่างของเหล็กเดือยถ้าเป็นช่วงของเหล็กโดเว่นนะครับก็จะเป็นระยะห่างส่วนนึงถ้าเป็นของเหล็กที่เป็นไทบาร์ก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับฉะนั้นการทำแบบจะต้องตรงก่อนนะครับถ้าแบบไปตั้งแล้วมันไม่ตรงก็แก้ไขไม่ทันนะครับฉะนั้นเราควรต้องทำแบบเช็คแบบก่อนนะครับแล้วก็เมื่อตรงแล้วเนี่ยเวลาไปวางมันก็จะได้นะครับแต่ถ้าผิดก็มีการแก้ไขก่อนตรงนี้แหละจะทำให้เรารู้ล่วงหน้านะครับไม่ใช่ไปตรวจเช็คในวันนั้นนะครับตรวจที่ไม้แบบด้วยนะครับแล้วก็ต้องตั้งนะครับในการติดตั้งเนี่ยต้องตั้งตรงแนวนะครับศูนย์กลางแล้วก็แนวขอบที่กำหนดไว้นะครับบางครั้งเนี่ยเราไปตีแนวกำหนดแนวไว้แล้วนะครับเป็นตะปูแนวเป็นเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่พอไปตั้งไม่ตรงเนี่ยผู้คุมงานที่ตรวจพบแล้วก็ได้เห็นนะครับก็ต้องมีการกำกับมีการขยับมีการติดตั้งให้ได้แนวนะครับในโค้งก็ต้องมีการวางตำแหน่งโค้งนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการวางระดับต่างๆด้วยนะครับก็มีการตรวจสอบระดับครับนะครับแต่ที่นิยมกันเป็นที่ทั่วไปนะครับระดับของผิวจราจรเราก็จะตรวจสอบที่25เมตรนะครับแล้วก็ที่ขอบแบบนะครับที่ขอบแบบทุกจุดนะครับเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยในโค้งเราอาจจะซอยนะครับซอยให้สั้นลงนะครับเป็น12เมตรครึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้ถี่ขึ้นกรณีที่จะได้ตรวจพบก่อนไม่งั้นผิวเจ้าอาจจะมีโอกาสไม่ราบเรียบนะครับหลังจากทำงานเสร็จเมื่อเราตรวจสอบระดับแล้วมันก็จะมีการหนุนใช่ไหมครับมีการยึดด้วยสลักต่างๆนะครับสลักต่างๆที่เป็นการยึดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการควบคุมนะครับมีการตอกยึดให้แน่นนะครับไม่ใช่ยึดเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่แน่นดูเหมือนยึดแล้วก็ต้องไปจับไปดูไปเช็คดูว่ามันคลอนไหมนะครับมันสั่นมันคลอนไหมมันเอียงได้อีกไหมเพราะว่าถ้าไม่แน่นแล้วเนี่ยเวลาเทนะครับมันอาจจะมีการเอียงและทำให้เสียรูปเสียระดับตามที่เราอันนั้นได้นะครับงั้นอีตรงนี้ก็ควรจะต้องใกล้เคียงนะครับในการเข้าชิดงานนะครับเข้าประชิดงานนะครับซึ่งก็จะมีแบบฟอร์มในการขอตรวจสอบแบบก่อนจะทำงานนะครับการวางเหล็กเสริมครับนะครับผู้คุมงานจะต้องมีการตรวจเหล็กเสริมนะครับก็ง่ายๆครับเหล็กที่ส่งมาหน้างานเนี่ยก่อนเลยนะครับมีขนาดไหมเท่าไหร่ชนิดตรงตามกำหนดไหมนะครับของที่ส่งมาหน้างานเนี่ยไม่ตรงก็ต้องแก้ไขละนะครับจะไปแก้ไขในวันเทเนี่ยคงไม่ทันนะครับก็ตรวจขนาดและชนิดให้ตรงนะครับแล้วก็กองไว้ในจุดที่จะทำงานหยิบเอามาใช้ได้นะครับระยะห่างของเหล็กเสริมครับนะครับก็อย่างเมื่อตรวจแบบตรงแล้วเนี่ยเหล็กที่ต้องเอาไปเสริมนะครับเอาไปวางณจุดนั้นเนี่ยเป็นเหล็กโดเวลไหมนะครับเป็นเหล็กไทบาร์ไหมเหล็กโดเวลก็คือเหล็กที่มันเป็นเรียบๆนะครับเหล็กกลมธรรมดาเหล็กไทบาร์เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับที่มีข้ออ้อยก็เพื่อต้องการให้มันเป็นตัวยึดเป็นบอนนะครับให้มันเกิดการยึดระหว่างของรองยูดินอลจอยนะครับตรวจสอบการนะครับตรวจการเคลือบสารหล่อลื่นครึ่งหนึ่งว่าวางถูกต้องไหมนะครับบางครั้งก็มีการเคลือบสารหล่อลื่นแล้ววางผิดทางนะครับบางทีก็นะครับผู้ที่อยู่หน้างานไม่ตรวจสอบเราเห็นก่อนก็ต้องมีการเตือนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เคลือบทั้งหมดนะครับเราออกแบบไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ต้องพยายามทำให้ได้สำหรับไทบาร์ไม่มีการเคลือบนะครับไทบาร์ไม่มีการเคลือบครับมาเข้าสู่วิธีการควบคุมการเทตั้งไม้แบบเรียบร้อยระดับเรียบร้อยนะครับแนวทั้งหมดเช็คหมดแล้วได้ตามแบบนะครับก็ต้องมาดูนะครับในหน้างานเรื่องนี้ก็ต้องส่งทรายที่จะมาปรับรองพื้นนะครับปรับเกลียทรายเลยครับไม่ให้สูงเกินโดยทาบเหล็กปาดหน้าเนี่ยวัดความสูงของช่องว่างระหว่างเหล็กปาดหน้าที่ทาบอยู่บนแบบนะครับกับช่องว่างให้ได้เท่าอกความหนาของคอนกรีตครับเราพบอยู่เสมอว่าถนนคอนกรีตเทไปแล้วเนี่ยความหนาผิดพลาดได้ง่ายๆเนื่องจากทรายเคลื่อนตัว
นะครับจากนั้นเราก็ต้องปรับเกียร์ทรายครับบดอัดนะครับปรับให้เรียบให้แน่นนะครับแล้วก็ได้เท่าความหนาโดยการทาบเหล็กแล้วก็ลองวัดความสูงช่องว่างดูนะครับแล้วก็สมมติว่าออกแบบไว้15เซนแล้วก็ตัดไม้ตัดเหล็กไว้ตัดไม้ไว้ก็15เซนก็ได้แล้วก็ไปวัดลงในช่องว่างนะครับถ้าหากช่องว่างชนทรายก็แสดงว่าความหนาไม่พอนะครับก็มีการเกลี่ยออกนะครับเกลี่ยออกแว่งข้างๆเลยครับนะครับไม่ต้องไปทำอะไรให้มากมายแล้วก็ปรับให้เรียบใหม่แล้วก็ตบให้เรียบนะครับหลังจากนั้นก็พรมน้ำคอนกรีตจะมีการนะครับเรียกว่าไฮเดรชันนะครับก่อตัวเป็นนะครับปูนซีเมนต์กับมวลรวมต่างๆเนี่ยจะก่อตัวเป็นคอนกรีตเนี่ยนะครับจะมีการใช้น้ำภายในในการไฮเดรชันเราไม่ต้องการให้ทรายนะครับไปเอาน้ำที่อยู่ในกระบวนการไฮเดรชันของคอนกรีตเนี่ยออกไปฉะนั้นเราต้องพรมน้ำให้ทรายเนี่ยมีความชื้นพอเหมาะความชื้นที่พอเหมาะครับสังเกตได้นะครับพรมให้ชื้นนะครับแต่ไม่ใช่มากเกินไปบางโครงการนะครับไม่เข้าใจหลักการนะครับพรมน้ำจนเปียกเลอะเทอะมากเกินไปจนชุ่มแฉะนะครับกลับเป็นผลเสียนะครับเกิดการทำให้คอนกรีตเหลวนะครับฉะนั้นก็ต้องความชื้นที่พอเหมาะไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปนะครับพรมให้มีความชื้นเพื่อที่จะไม่ดึงน้ำในกระบวนการไฮเดรชันของคอนกรีตออกไปการเทคอนกรีตนะครับจะต้องเทอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ใช้คำว่าเทอย่างต่อเนื่องนะครับให้ต่ำกว่าผิวเนี่ยนะครับหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะต้องเทออกเป็น2ระยะนะครับ2ระยะถ้าทำได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าไปวางเหล็กก่อนนะครับ temperature steel ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะดึงเหล็ก temperature steel ขึ้นมาไว้ข้างบนก็ควรจะเทคอนกรีตในรอบแรกไปต่ำกว่าผิวประมาณ5เซนติเมตรหลังจากนั้นจึงนำเหล็ก temperature steel เนี่ยมาวางบนคอนกรีตที่ได้เทไว้แล้วนะครับก็เทคอนกรีตทับหน้าต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่เว้นเอาไว้นะครับวางเหล็กนะครับเทจนเต็มช่องแล้วนะครับก็วางเหล็ก temperature steel แล้วก็เอาคอนกรีตมาเททับหน้าอย่างต่อเนื่องจนเต็มช่องนะครับเต็มช่วงของ temperature steel นะครับแล้วก็มีการนะครับเขย่าปาดคอนกรีตด้วยเครื่องเขย่านะครับที่ขอบของไม้แบบนะครับมือแบบเหล็กก็แล้วแต่นะครับให้มันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ให้คอนกรีตเนี่ยเกิดการให้ฟองอากาศนะครับออกไปจากเนื้อคอนกรีตนะครับแล้วก็ทำการปาดหน้าผิวคอนกรีตให้เรียบนะครับอาจจะใช้สามเหลี่ยมช่วยเป็นบางส่วนนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการใช้เหล็กปาดมาเทียบมาทาบดูนะครับว่าเกิดช่องว่างไหมเกิดระดับเสียไหมในระหว่างนั้นนะครับก็สามารถนะครับตักส่วนคอนกรีตมาเติมแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับเก็บตัวอย่างคอนกรีตครับนำมาตรวจค่าสลัมเทสนะครับที่หน้างานควรมีค่าของสลัมอยู่ที่5ถึง10เซนติเมตรนะครับก็คือการไหลของคอนกรีตเนี่ยนะครับจะสะดวกนะครับในการเข้าที่ไม้แบบต่างๆแล้วก็ไม่เหลวเกินไปไม่ข้นจนเกินไปถ้าเกิดค่ามากกว่านี้ก็จะมีผลที่ทำให้กำลังต้านทานแรงอัดได้ต่ำลงนะครับฉะนั้นก็พยายามคุมตรงนี้ไว้นะครับก็มีการสุ่มบ่อยๆนะครับอาจจะทำเป็นช่วงๆนะครับตามความเหมาะสมอาจจะเป็นช่วงละรถอาจจะมานะครับหรือว่าการผสมแต่ละช่วงๆไปนะครับมีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเป็นแท่งคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก์ตัวนี้เพื่อหาค่าความต้านทานแรงอัดนะครับจำนวน3ก้อนต่อ1ชุดต่อคอนกรีตที่เททุกๆ50ลูกบาศก์เมตรหรือบางครั้งนะครับอาจจะเอาระยะทางนะครับในช่องจราจรประมาณ100เมตรต่อช่องจราจรนะครับก็เก็บประมาณ1ชุดเพื่อที่จะเป็นนะครับตัวอย่างของคอนกรีตที่หน้างานนะครับนำเอาไปใช้ทดสอบหาค่าแรงอัดนะครับซึ่งต้องได้มากกว่า325กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือตามที่แบบกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเก็บความเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากวาดผิวคอนกรีตนะครับก็คงต้องรอให้ผิวคอนกรีตนะครับหน่วงตัวนะครับอย่างถ้ายังเปียกอยู่นะครับก็ยังไม่พร้อมนะครับก็ต้องดูที่ฝ้าของน้ำด้านบนนะครับพอหน่วงตัวเรียบร้อยแล้วก็มากวาด
ด้วยไม้กวาดเฉพาะงานรากผิวพื้นคอสรอนะครับตามแบบซึ่งจะเป็นไม้กวาดเฉพาะนะครับหลายๆโครงการได้มีการกวาดนะครับโดยไม้กวาดธรรมดาหรือก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่ไม้กวาดเฉพาะงานนะครับมาทำให้ผิวคอนกรีตที่ต้องการให้หน้าหยาบนะครับไม่เรียบร้อยไม่สม่ำเสมอกวาดแล้วไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับการกวาดตรงนี้จะต้องกวาดให้เป็นแนวตั้งฉากนะครับกับแนวขนานของถนนนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยความลึกพอสมควรนะครับไม่ใช่ทำจนผิวหน้าเสียหายนะครับแล้วก็ต้องขนานกันโดยตลอดเราจะพบว่าหลายๆโครงการนะครับไม่ได้ศึกษาความพร้อมด้านนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บงานสุดท้ายเนี่ยด้วยไม้กวาดทำให้งานเสียหายก็มีนะครับดังนั้นเพื่อความชัดเจนให้พยายามศึกษานะครับก็จะมีรูปตามแบบนะครับที่กำหนดไว้รอยต่อต่างๆนะครับพออายุได้นะครับพอพ้นจังจาก24ชั่วโมงแล้วนะครับก็เราก็จะมาเลื่อยรอยต่อต่างๆตามที่กำหนดไว้นะครับอาจจะเป็นรอยต่อนะครับของ contraction joint นะครับหรือรอยต่อของ contraction joint ต่างๆนะครับรวมทั้ง longitudinal joint นะครับเราก็จะมาเลื่อยนะครับตามแนวที่กำหนดต้องระวังนะครับบางครั้งเนี่ยรอยเลื่อยรอยเลื่อยต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงกับแนวที่กำหนดนะครับมันไปพาดอยู่บนเทมเพอเรเจอร์สตีลก็จะมีความเสียหายฉะนั้นการกำหนดตำแหน่งต่างๆแล้วเนี่ยมีการมาร์กขีดระยะมาร์กให้ตำแหน่งมีสีมีอะไรค่อนข้างชัดเจนนะครับต้องมีการเช็คก่อนเพราะเวลาเลื่อยแล้วเนี่ยเลื่อยไม่ตรงก็จะเกิดความเสียหายภายหลังนะครับอุดรอยต่อครับรอยต่อด้วยมาสติกจอยซีเลอร์นะครับก็คงต้องมีการทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยมาสติกจอยซีเลอร์นะครับเป็นวัสดุแอสฟัลต์ประเภทหนึ่งที่มีการมาปรับปรุงอนุภาคภายในนะครับโครงสร้างภายในมีการจัดโครงสร้างภายในให้เป็นวัสดุยางที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานต่อสภาวะของดินฟ้าอากาศไม่ใช่ยางมาต่อยทั่วไปนะครับไม่ใช่ยางมาต่อยที่เราใช้งานโดยทั่วไปฉะนั้นจะต้องเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแอสฟัลต์หรือยางมาต่อยทั่วไปนะครับก็นำเอามาอุดรอยต่อนะครับก็หลายๆโครงการก็ใช้วัสดุอุดรอยต่อที่ผิดพลาดไปนะครับก็พยายามให้ศึกษาทางด้านนี้ไว้นะครับก็มีจำหน่ายอยู่ในตัวแทนของบริษัทที่ผลิตยางทุกบริษัทนะครับเป็นยางที่มีการนำมาใช้แล้วเนี่ยมันจะมีความคงทนแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเป้าหมายการอุดรอยต่อนะครับก็อุดให้มันเสมอนะครับไม่ต้องอุดให้มันล้นออกมานะครับแล้วก็อุดให้พอดีนะครับน้อยเกินไปก็จะเกิดช่องว่างให้น้ำขังได้นะครับจะต้องให้พอดีแล้วก็สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปไม่เป็นขาดตอนนะครับหลังจากนั้นนะครับในการเทคอนกรีตแล้วเนี่ยความต่อเนื่องยังคงมีอยู่นะครับเป็นการบ่มคอนกรีตเราจัดสัดส่วนของคอนกรีตต่างๆให้ได้สัดส่วนแล้วมีมวลนะครับมีน้ำมีปอนซีเมนต์ทุกอย่างครบถ้วนกันแล้วความมั่นคงแข็งแรงไม่อยู่แค่เพียงวัสดุผสมเท่านั้นยังคงมีเสริมในเรื่องของการบ่มการบ่มคอนกรีตนี่นะครับเมื่อพ้นระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงไปแล้วนะครับคอนกรีตเริ่มแข็งตัวนะครับก็จะต้องมีการบ่มคอนกรีตนะครับให้มีการบ่มต่อเนื่องประมาณ7วันนะครับเราคงไม่ต้องบ่มให้ถึง28วันนะครับเพราะว่าในลักษณะของการใช้พลังงานนะครับการไฮเดรชันภายในเนี่ยนะครับก่อตัวเป็นคอนกรีตแข็งตัวนะครับก็จะมีการรับกำลังสูงขึ้นนะครับตามค่าของกราฟการให้กำลังของคอนกรีตอยู่ในช่วงจาก0ถึง7วันค่อนข้างสูงหลังจากนั้นก็จะค่อยๆน้อยนะครับในช่วงของ28วันหลังเราจะมีการบ่มได้หลายวิธีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับลักษณะของพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีการบ่มด้วยกระสอบป่านนะครับก็กระสอบธรรมดานี่แหละครับกระสอบของใส่ข้าวนะครับกระสอบของไอ้ที่ใส่ถ่านนะครับก็นำมาตัดออกคลี่ออกนะครับแล้วก็มาวางบนถนนนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มอาจจะเป็นลักษณะของเรียกว่ากว้างที่สุดนะครับให้คุมต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ให้มีที่ว่างบ่มด้วยน้ำครับนะครับเราจะบ่มด้วยน้ำก็ได้แต่บ่มด้วยน้ำเนี่ยมันแห้งเร็ว
นะครับวิธีการทางอ้อมก็คือมีการก่อขอบดินนะครับโดยรอบของพื้นที่คอนกรีตตรงนั้นนะครับที่เราต้องการบ่มก่อเป็นขอบเลยให้มันมีความสูงหน่อยเพื่อที่จะได้ใส่น้ำไว้มากๆนะครับให้น้ำขังไว้น้ำขังไว้ก็จะเกิดการระเหยได้ช้านะครับก็จะสามารถอยู่ได้นานแล้วก็มีการเติมน้ำได้นะครับหรือจะบ่มได้ทรายนะครับทรายอาจจะเป็นทรายที่เราใช้ก่อสร้างทรายที่มันเปื้อนทรายที่เสียหายหรืออาจจะเป็นทรายดินนะครับนำมาเทบนส่วนนั้นแล้วก็เอาน้ำมาพรมให้ชุ่มทรายซึ่งได้รับน้ำเนี่ยก็จะอุ้มไว้ได้พอสมควรก็จะไม่แห้งเร็วนะครับเราคงจะไม่บ่มด้วยน้ำโดยเอาน้ำไปราดนะครับเพราะจะเกิดการระเหยเร็วแล้วก็น้ำก็ไม่เพียงพอนะครับก็จะดูดนะครับทำให้โครงการการไฮเดรชันของมันเนี่ยเสียหายไปนะครับอาจจะมีการบ่มด้วยน้ำยาเคมีอันนี้ก็เป็นน้ำยาเคมีที่มีจำหน่ายแต่อาจจะเป็นค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็เหมาะสำหรับบางพื้นที่ที่ต้องเร่งนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่จำเป็นนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นะครับเราจะพบว่านะครับในการบ่มคอนกรีตโดยทั่วไปนะครับเปรียบเทียบกับโครงการที่ไม่มีการบ่มคอนกรีตอย่างถูกวิธีนะครับให้สมมุติว่าเราได้สัดส่วนผสมหน้างานเสร็จหมดละทุกอย่างนะครับเหมือนกันถ้าเราไม่บ่มนะครับความมั่นคงแข็งแรงของคอนกรีตในการรับแรงอัดจะลดลงนะครับ 5-10% นะครับแต่ถ้าเรามีการบ่มที่ถูกวิธีนะครับกำลังของคอนกรีตส่วนนั้นจะไม่หายไปนะครับครับมาดูที่การปิดเปิดการจราจรเป็นที่ทราบดีว่าคอนกรีตจะต้องมีการก่อตัวหน่วงตัวแล้วก็แข็งตัวใช้เวลา 2-12 ชั่วโมงนะครับฉะนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้นะครับยดยานต่างๆเข้าไปนะครับขึ้นบนถนนของเรานะครับฉะนั้นจะต้องมีการจัดหาแผงกั้นการจราจรป้ายเตือนนะครับไม่ให้ยดยานเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนคอนกรีตที่เทใหม่จริงๆก็เป็นป้ายการกั้นการจราจรตั้งแต่ก่อนเริ่มงานเป็นป้ายเตือนนะครับล่วงหน้าสิ่งสำคัญก็คือมีความปลอดภัยด้วยสำหรับผู้ใช้ยวดยานนะครับแล้วก็เตือนไว้ไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่เราทำการเทคอนกรีตใหม่เนื่องจากจะไปทำลายผิวของคอนกรีตส่วนนั้นนะครับก็คงต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการจราจรด้วยนะครับอาจจะต้องมีการเทเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งให้แล้วเสร็จถึงจะมีการสลับให้เกิดการวิ่งของการจราจรได้อาจมีความจำเป็นต้องทำทางเบี่ยงนะครับบางเส้นทางเนี่ยนะครับเราเทคอนกรีตไปแล้วเนี่ยทำให้การจราจรไปไม่ได้อาจจะมีป้ายแนะนำเส้นทางให้ใช้ทางเบี่ยงที่อื่นหรือจะขยายทางเบี่ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้การใช้เส้นทางไปได้ตรงนี้แหละครับผู้คุมงานหลายๆท่านก็มองข้ามไปนะครับมองข้ามไปก็จะถูกร้องเรียนเป็นปัญหาแก่การทำงานทำให้งานสะดุดนะครับหรือรถวิ่งเข้าไปเลยครับรถวิ่งเข้ามานะครับก็มาขวางกับการทำงานในการปฏิบัติภารกิจการทำงานของเราฉะนั้นอาจจะต้องมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับว่าบริเวณดังกล่าวจะมีการเทคอนกรีตณห้วงใดเวลาใดช่วงใดนะครับอาจจะทำให้มีการเลี่ยงการจราจรในบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงทางลัดหรือทางอ้อมหรือไม่ก็มีการปรับขยายบางส่วนให้สามารถใช้เส้นทางได้นะครับจะเปิดการจราจรได้นะครับหลายคนถามว่าเทเสร็จแล้วอีกกี่วันจะเปิดการจราจรได้นะครับการจราจรที่จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อคอนกรีตเนี่ยสามารถรับแรงค่าโมดูลัสออฟรัปเจอร์ได้ไม่น้อยกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับเป็นค่าของความเสียหายของผิวเนี่ยนะครับในการทดสอบซึ่งเรามีการส่งลูกปูนไปทดสอบอยู่แล้วนะครับค่าแรงอัดก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อผลทดสอบเกินแล้วผ่านแล้วนะครับถึงจะอนุมัตินะครับส่วนใหญ่นะครับเราก็จะคุมการปิดเปิดการจราจรไว้ก่อนนะครับสูงสุดก็คือ28วันแต่คงจะเป็นผลรบกวนให้กับประชาชนก็จะมีบางโครงการที่ทำสัดส่วนของปูนซีเมนต์โดยใช้ซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่เป็นไทป์3นะครับแข็งตัวเร็วนะครับเอาเข้ามาอาจจะทำให้โครงสร้างแข็งตัวเร็วแล้วก็เปิดตัวได้เร็วนะครับการรับแรงสูงอย่างรวดเร็วนะครับก็จะต้องมีการจัดตรงนั้นไปอีกทีนึงแต่สำหรับโครงการทั่วไปนะครับก็คงเป็นพอร์ตแลนด์ประเภทที่1นะครับก็อาจจะไม่มีการนะครับให้เปิดการจราจรเร็วนะครับทั้งหมดนี้ก็จะพบว่าเมื่อเราได้พยายามควบคุมนะครับการจราจรนะครับไม่ให้ถูกรบกวนนะครับควบคุม
การทำงานต่างๆนะครับของระบบงานนะครับอุปกรณ์วิธีการขนส่งต่างๆมาให้ทำงานทั้งหมดในส่วนนี้เราจะพบว่าสมรรถนะของผู้คุมงานเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเพิ่มพูนความรู้แล้วนำเอาความรู้นั้นไปประกอบกับงานความเข้าใจในแบบในหลักการของแบบมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็ไปปรับใช้ในพื้นที่ตรงนั้นแหละนะครับจะทำให้งานประสบความสำเร็จนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการบรรยายนำเสนอในเรื่องของการควบคุมงานผิวทางคอนกรีตในส่วนนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นแล้วก็คอยเตือนให้เรานะครับตั้งใจในการปฏิบัติงานให้งานที่ท่านได้กำกับงานไปสู่ความสำเร็จนะครับขอบคุณครับพัฒนาเพิ่มคุณค่าเติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนกรมทางหลวงชนบท